ขอบคุณวุ้นมากนะคะที่คอยดูแลเฟิร์นมาตลอดคอยเข้าใจและอดทนเฟิร์นเสมอก็ไม่รู้ว่าก็คือสมัยที่แม่ไม่สบายนะคะเฟิร์นเคยเห็นพ่อดูแลแม่เวลาไม่สบายทำทุกอย่างให้แม่ก็เคยคิดอิจฉาว่าแบบถ้าชีวิตนี้เราได้คนที่ดีครึ่งหนึ่งถ้าพ่อก็พอใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จะบอกพ่อว่าวันนี้เปิดได้เจอผู้ชายคนนั้นแล้วเขาเป็นคนที่ดีมากจริงๆจะมีแค่คุณ